ได้จ้ะพี่น้องลูกมุ่นสิบผ้าเบิ่งอันห่างเด้อค่ะนี่ข่อยมาเห็นอันบักพริกถือว่าเผ็ดที่สุดในโลกเด้อค่ะพี่น้องลดราคา 50% เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกค่ะพี่น้องหน้าตามันก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะหน้าตาก็สีจังสีล่ะค่ะบ่กล้ากินดอกอย่างมันเผ็ดแห้งหลายเบิ่งบักพริกเขาเจ้าก็มีหลายแบบนี้ก็บ่ได้เบิ่งแปลกปานใดอันนี้ก็คือบ้านเฮาอันนี้ก็มีหลากหลายพันธุ์หลายค่ะนี่เป็นแบบเขียวแบบนี้ที่นี่ข้อยบ่ค่อยเห็นยูยๆๆเป็นแบบยับๆแหมเป็นหย่อๆภรรยาหัวเบิ่งโอ๊ยหัวรุดหัวรุดมาแล้วพี่น้องบ่ค่อยสดนี่อันนี้ก็มีหลายแบบมากเลยบักพริกอุ้ยหนาวหลายพี่น้องเอ้ยเย็นไปมาซื้ออันพักไปเฮ็ดแนวกินไปเฮ็ดผัดไทยแล้วก็ขอสิพาแม่ยายเฮ็ดขันอันต้มจับชายมื้ออื่นข่อยพออันนี้พี่น้องสะระแหน่ข่อยอยากได้ไปปลูกเดี๋ยวข่อยซื้อไปข่อยสิไปช่ำเอาเดี๋ยวข่อยสิผ้ามูเจ้าช่ำมันก็มันสิติดบ่เอามาลุ้นกันเด้อค่ะเอาไปจักอันนึงพี่น้องข่อยมาเห็นหน่วยบักอันนี้หัวบักอันนี้พระเจ้าว่าเอาไปตำสมแทนบักคุ้งได้มันราคาถูกกว่าบักคุ้งไหมค่ะอันนี้6เหรียญต่อกิโลกรัมค่ะเอาไปลองเมืองเจ้าหัวบ่พี่น้องไปตำสมกินเอาไปลองเบิ่งหัวหน่อยๆจักหัวนึงเนาะหัวนึงเอ้ยนี่หัวบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยกินหมดบ่ล่ะเอาหัวนี้ละไปได้นี่เลยเด้อค่ะเดี๋ยวเอาไปต้มจับชายค่ะ 2.5 เหรียญใส่ได้แท่นกันอยู่เนาะของเทศหมอใหญ่ดอกหาตาบักพริกพี่น้องนะฮักบ่นี่ที่ให้เบิ่งเมื่อกี้มันบ่ค่อยสดปานใดดอกค่ะแต่ว่าสีมันจัดจานดีขนาดเลยค่ะนี่ละบักพริกบ้านเพิ่นมีหลากหลายคือบ้านเฮาบ่ค่ะสีสวยดีเอาไปตกแต่งอาหารเนาะเมื่อกี้ที่ข่อยเอาให้เบิ่งมีหลากหลายพันธุ์ค่ะใหญ่ๆก็มีค่ะพี่น้องใหญ่ก็หนาพอจริงนี่กับบักพริกคือบักพริกแดงหญ้าบ้านเฮาล่ะค่ะบ่เผ็ดแต่ว่าก็เอาไปปรุงอาหารให้มันแบบเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติเนาะหาเนื้อด้วยค่ะหาเนื้อไปผัดอุ้ยแคนคารูลืมมันลืมเนื้อจิ้งโจ้เดี๋ยวค่อยมาเอาค่อยมาเอาหนาวหลายพี่น้องเอ้ยตู้แข็งตู้แซ่แข็งเย็นจ่อยๆวะ